เอาละครับรีโหลดดิ้งเย้โหโดนแม็กซี่ล็อกหลบครับเฮ้ยกระสุนสีด้วยโอ้ยิงกระสุนสีThrough the defenses again! Oh, messy!หลังจากที่อาร์เจนตินาคว้าแชมป์บอลโลกผมก็ได้เห็นเมสซี่วิ่งกันจ้าละวันในเกมวอร์โซน2กันเลยนะครับและวันนี้ผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเอาเมสซี่เข้าไปวิ่งเล่นในเกมด้วยคนนะครับโดยแพ็คเมสซี่นะครับมาในราคา 2,400 CP นะครับจะมีตัวละครเมสซี่นะครับท่า finishing move นะครับท่าแรกนะครับเป็นการเข้าไปผักแล้วก็ก้านคอนะครับแล้วก็เสยหน้าเข้าไปอีกทีนึงนะครับอันนี้คือตอนที่ศัตรูนอนนะครับจะลวงหมัดเข้าไปที่หัวนะครับส่วนอันนี้เป็นตอนที่ศัตรูน็อกนะครับก็เข้าไปรัดนะครับแกร็กนะครับคอหักแล้วก็มีปืนอีก2กระบอกนะครับมีปืนเวสเนทนะครับแล้วก็โฮริเคนนะครับทั้ง2กระบอกเนี่ยยิงเป็นกระสุนสีฟ้านะครับแล้วก็มีลายของรถถังนะครับแล้วก็ชามอันนี้สวยมากนะครับเบอร์10เมสซี่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แล้วก็เอ็มเบมนะครับณเวลาตอนนี้นะครับเรายังซื้อแพ็คเมสซี่ทันอยู่นะครับในราคา 2,400 CP เนี่ยแปลเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ750บาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อผ่านเติมโค้ดเกมนะครับคุณจะได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับยกตัวอย่างที่ผมซื้อไปนะครับก็คือซื้อ CP ผ่านเติมโค้ดเกมนะครับผมซื้อแบบ UID นะครับวิธีที่เราจะเติมผ่านระบบ UID นะครับคือเราต้องเชื่อม Battle.net กับ Account Call Duty ของเราก่อนนะครับแล้วเราก็เข้ามาทำรายการในลิงก์ช็อปของ Battle.net นะครับล็อกอิน Battle.net ด้านขวาบนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกแพ็คที่เราอยากได้นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบราคาจากทางเติมโค้ดเกมนะครับสมมติผมอยากเติม 2,400 CP ราคานี้นะครับผมก็กดBuy Now ไปนะครับเมื่อมาที่หน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็นการเติมแบบ Laser Go ตัวนี้นะครับพอเราเลือกการชำระแบบ Laser Go แล้วกด Continue ไปครับแล้วเราก็จะได้มาที่หน้า Laser Go ตัวนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้ครับให้เราก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปแจ้งทางร้านว่าอยากเติม UID ราคาเท่านี้แล้วเราก็ทำรายการผ่านเพจเติมโค้ดเกมแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเกือบลืมไปนะครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับการเติม Call of Duty ของภาคนี้เนี่ยภาคนี้เนี่ยมันมีแพลตฟอร์มสตรีมเข้ามานะครับคือภาคนี้นะครับเราเติมผ่านแพลตฟอร์มไหนเงิน CP เนี่ยจะอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับสมมติผมเติมผ่าน UID เนี่ย UID จะเติมผ่าน Battle.net นะครับเราจะใช้ CP ได้ผ่าน Battle.net เท่านั้นนะครับต้องเข้าเกมผ่าน Battle.net ถึงจะเห็น CP นะครับแต่ถ้าเราเติมผ่านสตรีมเงิน CP ก็อยู่ในสตรีมครับเข้า Battle.net ก็ไม่เห็นมันจะแยกกันนะครับแต่ว่ามันไม่หายไปไหนนะก็ประมาณนี้นะครับวิธีที่ผมเติมผ่าน UID ใครที่อยากซื้อ CP ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองเนี่ยก็มาที่เติมโค้ดเกมได้นะครับบริการมามากกว่า3ปีเติมเร็วสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นอกจาก Warzone มีเกมFree Fire, ROV, Valorant, Overwatch แล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกณฑ์ครับผมได้ CP มาก็ไม่รอช้านะครับกดแพ็คเมสซี่ไปเลยครับผมเมื่อซื้อบันเดิลเมสซี่เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาใส่เมสซี่กันเลยนะครับเลือกตัวละครเมสซี่นะครับแล้วก็คัสตอมนะครับเพื่อใส่ฟินิชชิ่งของเมสซี่นะครับโอเคเราได้เวลาเอาเมสซี่ไปลุยกันแล้วนะครับแล้วก็ปืนเมสซี่ที่ผมจะเอาไปเล่นในคลิปนี้นะครับก็คือปืน Westnet 9K นะครับโดย Westnet 9K ตัวนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงกระสุนเป็นสีฟ้านะครับมาครับปืนพร้อมของแต่งพร้อมนะครับชามพร้อมแล้วเราก็เข้าไปลุยในเกมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าไปลุยนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับแล้วก็ช่วงบ่ายเย็นก็ตามดูไลฟ์สตรีมได้บน Twitch TV ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสตรีมในช่วงดึกๆเลยแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรแต่งแบบไหนก็ขอคำได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะเป็นมอดเดิร์นไหนที่อยากเห็นผมรีวิวก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาแล้วครับเมสซี่ไปครับเมสซี่พุ่งมาแล้วจู้โอ้มีคนลงอยู่ในเรื่องครับโอ้ยเมสซี่ได้สไนเมสซี่เป็นสไนเปอร์ขอปืนหน่อยขอปืนก้นหน่อยได้ LMG แมปแคบตรงนี้ให้แต่ปืนหนักๆโอ้เราได้ร้อยนัดมาวิ่งเมสซี่ผมวิ่งช้าเลยเฮ้ยนี่ก็ LMG อีกไม่นะปืน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 อะไรวะ LMG ก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ย MP5 มาละในเมื่อเราเล่นเติร์นเวอร์ซันนะครับเราต้องเคลื่อนไหวแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับวิ่งเยอะไม่ได้โดนดักมุมมีคนเขาน่าจะเห็นผมด้วยวะเพราะมันเป็นเติร์นเวอร์ซันแล้วก็เปิดระเบิดไปก่อนเลยอ
เอาละครับรีโหลดดิ้งเย้โหโดนแม็กซี่ล็อกหลบครับตัวมันพิ้วอะดิมันเอาไม่ลงงั้นผมเปลี่ยนเป็นสกาดีกว่าน่าจะคล่องกว่านะครับโอเคได้เรื่องเงียบกิ๊บเลยว่ะไอ้เงียบเนี่ยน่ากลัวสุดๆละทุกคนผมบอกเลยเงียบนี่ไม่รู้ว่ามีอีกหรือว่ามันกำลังจ้องมองผมอยู่ไม่มองเมสซี่อยู่หรือเปล่ามองนานไม่ได้นะครับตายหมดวิของหายไปทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ไม่มีทางที่การยิงแค่นั้นเราจะหมดนะครับไม่มีเงินให้เมสซี่เลยโอเคสองโฮแล้วกันในเมื่อไม่มีตังค์นะครับเมสซี่หลุดสองโฮเลยได้ดึงปืนกระสุนสีของเมสซี่มายิงนะครับจังหวะนี้ปึ๊บเมสซี่บินโอ้ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงก็ต้องถึงว่ะผมว่าตรงนี้เหมือนจะมีคนด้วยที่ยอดฮิตนะครับโอเคเหลือสกาไว้เพราะว่าระยะนี้โผล่มาสกาน่าจะทำได้ดีกว่าพี่พ้นตายโอเคสองคนอยู่นั่นครับเพื่อนเขาน็อกไปหนึ่งเอาปะล่ะวะล่ะเจอเมสซี่ปะล่ะเราต้องไปปิดเขาครับกำลังดึงเพื่อนอยู่โอ้ยโดดอย่างนี้เลยเหรอเมสซี่รับจบหมดครับเมสซี่ขออนุญาตขึ้นรถไปสตองโฮก่อนนะครับเพิ่มความเร็วนะครับวิ่งเร็วยังไงก็ไม่เท่ารถปึ๊บไปแล้วจื้อโอ้บอดเต็มเลยเมสซี่พวดเข้าไปเลยครับนั่งมาเนี่ยปึ๊บวิ่งยิงอย่างเร็วโอเคแกระเบิดครับเราได้เปิดละสวยงามมาครับเมสซี่เล่นสไนกับ SMG นี่ครับอุ๊ยพอมาละเราต้องรีบไปละโอ้ยบอดโหดจังโว้โอ้นัดเดียวผมตายอ่ะบอดไหนเขาบอกว่าเนิร์ฟบอดยิงโหดมากคมกว่าคนอีกไปดีกว่าบอดนี่น่ากลัวสุดละผมวิ่งผ่านแป๊บเดียวเกือบวูบอ่ะได้เวลาเมสซี่ล่าแล้วครับผมว่าเมืองนี้มีคนชัวร์ที่ไปครับเดี๋ยวไม่ทันงานโอ้โหรถคันนี้นะเป็นรถที่เรียกได้ว่าการแฮนดลิ่งนี่แย่สุดๆแล้วเฮ้ยผมว่าผมก็ไม่ได้ขับรถแย่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวใครที่เล่นวอล์คมาแล้วได้ลองขับคันนี้ก็พูดเพียงเดียวกันครับว่าเยี่ยมมากนะครับเราเข้าโซนอันตรายแล้วต้องส่องหน่อยส่องไปส่องมาอยู่บนหัวสวยเลยที่นี่หาคนก่อนโดดนะครับปึ๊บทำไมมันเงียบจังอ่ะเมืองที่คนเยอะๆเฮ้ยเจอแล้วซ้ายมือหนึ่งตัวเหมือนเขายิงกันอยู่เลยมีระบงระเบิดเดี๋ยวต้องเอารถไปบล็อกข้างหน้าครับปึ๊บLet's go ทางนี้น่าจะไม่โดนป่านะครับทางที่ปลอดภัยโอเครถเราเริ่มเอาอยู่ละขับคันนี้เนี่ยต้องเผื่อการขับนี่โอ้ท้ายสะบัดดีแหมท้ายสะบัดง่ายจริงครับควรหารถเปลี่ยนไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอวนไปขวาก่อน
คือผมไม่กล้าขับคันนี้พุ่งลงนะอุ้ยโอเคคนเดียวอุ้ยกระสุนสีด้วยโอ้ยิงกระสุนสีโคตรไทยอยู่ดีเขาขับทิ่มผมเลยโอ้โหรถควันขึ้นพอกันเลยไอ้คันข้างหลังเนี่ยขับดีกว่านะครับแต่ว่าคันนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยกันกระสุนเท่าไหร่มันแบบไม่ว่าแต่ข้างบนทั้งตรงข้างๆนี่ยิงเข้าหมดเลยนะครับมันไม่มีกระจกอ่ะหลังคาก็ไม่มีผมก็เลยขับคันนี้ที่ยากหน่อยแต่ว่ากันได้เยอะขึ้นอุ้ยเดี๋ยวประตูหายโอ้โหเมสซี่เต็มตัวเลยโผล่เห็นผมน่าจะทันหยิบโหลดเอาพอดีหรือเปล่าน้ำมันใกล้จะหมดนะครับกล่องหายเป็นที่เรียบร้อยน้ำมันหมดแล้วไม่นะน้ำมันหมดเร็วจัง no หมูข้างหน้าก็ปั๊มน้ำมันแล้วอ่ะนิดเดียวเองปึ๊บกล่องมันอยู่ซ้ายหรือขวานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอารถแล้วก็เอารถก่อนนะครับค่อยเดินหาเจอละเมื่อใกล้อย่างนี้แล้วก็หยิบก่อนแล้วกันหวังว่าจะไม่มีใครดักโหลดเอามาครับเปลี่ยนเป็นฟาสต์แฮนด์เฮ้ยเอาปืนพกใส่ไปด้วยดีกว่าปืนพกในเติมเบอร์สั้นนี่น่าจะเอาเรื่องนะครับถ้าเอ๋มีคนหรอกซีโร่ทูเฮ้ยโอ้โหอยู่ท่าเรือได้เวลาสไนไปสองครับฮัลโหลเมสซี่มาหานายแล้วนายอยู่ไหนกันเขามีฮอใหญ่วะเอ้าน็อกเฉยวันนี้มีคนเอ้านายขับรถอะไรอย่างนั้นล่ะเพื่อนขออนุญาตปิดคิวไม่ขับฮองั้นนะอุ้ยง่ายคนมาจัดการตรงนี้ก่อนมีข้างล่าง3คนเลยหนึ่งครับหนึ่งตัวสองตัวเอ้าตัวนั้นมีเซลมาเอ้าโหข้างหลังผมยิงเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าผม3คนแล้วนะโอ้คนละตี้โอ้ไม่ก้าผมโดนแซนด์วิชโอ้โหเป็นไส้อร่อยเลยทีนี้คือข้างหน้าครบ3แล้วข้างหลังมาอีก3แล้วจังหวะผมดีมากเลยไม่ซี่เป็นไส้ได้ไงเราจะกลับไปครับแค่นี้ต้องชำระงานไหนไม่แก้จะเป็นเรื่องแย่ๆตลอดชีวิตครับปึ๊บมีได้วันช็อตเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโลไม่เหมือนอย่างนี้คนเดียวเลยโอ้ bitch เออมันผมยิงคนเดียวจริงอ่ะโอ้ยเกาะมันเลือดมันแทบไม่ลดเลยอ่ะอะไรวะหน้าอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่เข้าใจในภาคนี้นะครับก็คือทำคุก 2v2 มาทำไมทำไมไม่ 1v1 เหมือนเดิมมันแบบว่าเราต้องพึ่งดวงขึ้นเยอะขึ้นอ่ะดวงในการแบบที่เราจะเจอเพื่อนร่วมทีมแบบไหนแล้วก็ถ้าเจอฝั่งนู้นที่มาด้วยกันก็เขาก็จะเล่นแพ็คคู่มาเนี่ยเมสซี่ของเราก็ได้เฉิดฉายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ว่าแพ็คนี้นะครับก็สามารถจัดกันได้ครับผมคิดว่าอีกไม่นานแพ็คนี้ก็อาจจะไม่ได้ซื้อกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพ็คนี้มันเข้ามาจะครบเดือนแล้วนะใครที่ชอบนะครับก็จัดกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อ CP ผ่านเติมโค้ดเกมได้ราคาดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ในการเอาเมสซี่เข้าไปโลดเล่นในวอร์โซนก็ได้มันกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครอยากเห็นเดมากับป๊อกบาร์อีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะจัดให้ได้นะครับ